ือแม่เหล็กด้านขั้วที่สามของแม่เหล็กลุงก็พูดเสมอกับสิ่งเหล่านี้นะครับหนึ่งประเด็นปัญหามีทางออกอยู่สามทางจำไว้เลยครับนะหนึ่งประเด็นปัญหาคนทั่วไปจะบอกว่าเป็นเหรียญสองด้านแต่ลุงบอกไม่มีด้านที่สามเสมอสังเกตให้ดีนะครับภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะจะมีด้านที่สามพิจารณาเสมอนั่นคือด้านแห่งปัญญานะครับโอเคไหมต้องเข้าใจสิ่งนี้ให้ได้พอสมควรนะแล้วมันจะหนุกรู้จักคำว่าหนุกไหมฮะให้ลุงหนุกคนเดียวไม่ไหวละเพหนุกด้วยกันนะขอรับ